เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Selenina พาร์ทที่3นั่นเองต่อจากโรงแรมม่านรูดของ Selenina นั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมาตามหาอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งด่านนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าผมเคยเล่นมาแล้วแหละวันนี้ก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะตามสไตล์คนโสดอีกแล้วตอนนี้ก็คือหาทางไปก่อนนะผมจะต้องเดินตามนี้ก่อนมันจะมีเหมือนกับเป็นกระท่อมปลายนาเนื่องไงมันให้เราหารูปภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันมีรูปผมขอดูว่ามันเป็นรูปอะไรรูปอะไรวะโอ้ยเฮ้ยพระพุทธรูปนี่นะรูปพระเฮ้ยรูปพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่มันเป็นเหมือนกับสีบะลึงปะเนี่ยมันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะมันเข้าไปได้ด้วยโอ้โหเอาละเว้ยในบ้านนี้ก็มีอะไรดีๆต้อนรับผมหรือเปล่านะเฮ้ยมันเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรเลยครับห้องนอนก็ไม่มีเว้ยหายตกใจหมดเลยเอ้าเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมเสียดายโอ้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 ยเซดีน่าเอ้ยเอาเวลาที่มาหลอกลวงผมเนี่ยไปคุยกับผัวคุณเถอะฉันน่ะมันเป็นคนไม่ดีหรอกไม่มีใครที่เจ้ยไม่มีใครที่รักฉันจริงให้ตายเถอะไม่มีใครที่จะรักฉันจริงทุกคนต่างก็หนีไปหมดแล้วเหลือฉันที่ยังนั่งตารอแบบโสดอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยให้ตายเถอะพูดอะไรวะเนี่ยลิ้นติดพันมาเลยเนี่ยมันมีประตูเอ้ยไม่ใช่ประตูมันคือกระจกเอ้ยไม่ใช่กระจกดิมันคือหน้าต่างเออเอ้ยมึงก็วาร์ปมาหาหน้ากูเลยเนาะเมื่อกี้เห็นรูปอยู่ข้างนอกครับขอเข้าไปดูก่อนเออมันจะมีรูปภาพแล้วก็มีถ้วยทองด้วยเว้ยนี่ยาหม่องต้องมาแล้วครับมีถ้วยทองแล้วก็ต้องมียาหม่องแล้วตาถ้วยทองนั่นอะไรวะมีถ้วยทองไม่พอนะมีโบทองป่ะวะคอนทองหรือประตูกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนี้ไปแล้วครับตรงไหนต่อครับขอดูครับเฮ้ยหมดแล้วหรอได้4ครับฝั่งนี้น่าจะมีบ้านให้ด้วยนะไม่มีครับแสดงว่าถัดจากบ้านหลังนี้ก็ต้องไปฝั่งนู้นน่าจะมีของลองเดินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ตามต้นไม้เฮ้ยอะไรวะยังหันไม่เจอเลยหลอกซะแล้วจริงๆอ่ะเวอร์ชั่นเก่าๆอย่างเงี้ยมันน่าจะอัปเดตนะมันน่าจะอัปเดตใหม่ด้วยนะความคิดเห็นผมนะน่าอยากให้เขาแบบอยากให้เขาอัปเดตใหม่บ้างเหมือนกับมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ก็ทำเป็นแบบเพิ่มด่านอันต่อไปอันนี้นั่นมันจะดีมากเลยนะมันจะดีมากเลยนะมันจะดีจริงๆนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมค่านี้มันมีเหมือนโอ้ยบ้าเอ้ยเอ้ยเกือบหลอนแล้วเกือบเป็นลมแล้วเฮ้ยนี่มันสุสานซาเลดิน่าหรือเปล่าวะช่างมันครับเขาบอกว่านี่เลยข้ามเลยข้ามเลยมันน่าจะมีบ้านเยอะๆเนาะให้เราเข้าแบบอะไรแวบๆอยู่นู่นมีคนยืนอยู่นู่นด้วยครับดูดินู่นน่ะเห็นปะเฮ้ยเซดีน่านั่นแหละตรงนี้คือทางออกเฮ้ยมันเป็นทางออกแล้วครับไม่เจอของแล้วเดี๋ยวเดินตามทางไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าเผื่อเรายังหาไม่หมดได้4แล้วนะเหลือแค่2อันเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยด่านนี้มันหายากนิดหนึ่งนะเนี่ยแต่เอ้ยมีบ้านหลังนี้หลังนี้เราไปแล้วไม่ใช่เหรอหลังนี้เราไปแล้วครับแต่ว่ามันเหมือนกับมีเส้นทางมีลานมีอะไรใช่แล้วแหละบ้านนี้เรามาแล้วบ้านนี้เรามาแล้วโอ้ย
มันไม่มีที่ให้ไปแล้วหรือไงวะนี่ใครตกใจก็ตกใจนะผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ตกใจนะชินแล้วชินแล้วแค่นี้เองมันไม่มีของแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยให้ตายเถอะเราก็แค่ต้องหลบหน้ามันเออเนี่ยเออมันชินแล้วท่านผู้ชมผมไม่กลัวเลยเห็นไหมมันมีที่แค่นี้เองเหรอไม่มีที่แล้วนะเออมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วโอ้ยเนาะหรือว่าตรงนี้ไปได้หรือเปล่ายังมันยังไม่ให้ไปมันบอกว่าต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนนู่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 นมีของแล้วมีของแล้วเจอแล้วมีอีกปะอันเนี้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยหุยมันอยู่บนเกวียนด้วยเออมันจะเป็นอะไรก็ช่างเลยเอาก่อนครับจะเป็นอะไรก็ช่างเฮ้ยให้ตายเถอะมีกวงมีเกวียนแล้วต่อไปอะไรต่อมันน่าจะมีปุ่มกดพิเศษนะแบบถีบเซเลดินากระเด็นเลยอะไรเงี้ยเออนะน่าจะมีอย่างนั้นนะโคตรดีเลยนั่นน่ะนะแบบโผล่ปั๊บถีบปุ๊บกระเด็นไปนู่นป๊าบเลยอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยตรงนู่นไงมีของแล้วครับมีของแล้วเอ้ยมีของแล้วครับเราจะชนะด่านนี้อีกแล้วนะจะชนะด่านนี้อีกแล้วนี่คือห้องน้ำนี่ว่ะอะไรวันนี้เกือกม้านี่ว่ะท่านผู้ชมเออเรียบร้อยครับโอ้ย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 ไปแล้วครับหาเส้นทางแล้วหาเส้นทางแล้วเอานู่นมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้เราก็เดินตรงทางไปเลยแล้วเราจะรอดปลอดภัยจากเยนี่ตรงนี้เป็นที่ที่เรามาแล้วนะคลิปนี้7นาทีโอเคครับท่านผู้ชมผมจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะนี่ไงเดินตามทางนี้ไปเราจะออกไปจากที่นี่แล้วมันเหมือนกับเป็นไร่เป็นสวนเป็นทุ่งเอ้ยเอ้ยทุ่งนาหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็จะมาอีกนานไงว่าแล้วมาอีกนะคุณดูนะที่เดิมอะที่เดิมอะโผล่กลางหน้าเหมือนเดิมนั่นแหละเชื่อไหมเฮ้ยประตูเปิดแล้วครับเรียบร้อยครับก็โอเคนะครับเอาไปบ้านนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็แน่นอนครับก็เป็นพาร์ทที่4นั่นแหละครับมันมีอีกด่านหนึ่งที่ผมจะเล่นนะครับผมท่านผู้ชมโอเคไปติดตามกันเลยครับ